คำสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่นั่งอยู่ที่าชาญอาคารที่พักแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้ทบทวนไข้ครวนนะคะอ่านหนังสือเล่มในเพื่อเข้าใจชีวิตข้างนอกให้มากขึ้นในช่วงเวลาของการพักฟื้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสกับตัวเองเยอะหน่อยค่ะก็หลังจากที่ทำรายการตอนเช้าแล้วก็ได้พักเลยค่ะเพื่อที่จะได้ทำให้ เราสดชื่นที่สุดนะคะในบรรยากาศของการทํางานของคุณแม่ก็คือว่าการได้มองเห็นไกลๆและมีเพื่อนร่วมงานที่ยังทําอะไรได้หัวใจของเขาที่มีความกระตันยูกระตเวทิตาคุณคือสนองงานก็ถือเป็นธรรมะโอสถที่ดีสําหรับคุณแม่อยู่แล้วแล้ววันนี้เขาก็บังคับให้พักเยอะโดยวิธีการก็คือหนึ่งนอนก็ได้นอนนะคะแต่เป็นการนอนสมาธินะคะได้ อบสมุนไพรซึ่งก็ได้ช่วยให้ร่างกายเปิดรูขุมขนในในเวลาที่ร่างกายอาจจะมีธาตุไฟที่อ่อนลงอันนี้ก็เป็นการส่งการบ้านาบรรดาคุณหมอทั้งหลายที่ดูแลคุณแม่นะคะว่าก็ก็ทำตามทุกอย่างที่แนะนำแล้วละ่ะเดี๋ยวถ้าดีขึ้นก็จะเล่าอาการทางกายให้ฟัง แต่เรื่องใจเนี่ยน่าน่าสนใจมากแล้ววันนี้ก็อยากจะใช้เวลานั่งนิ่งๆกับการพูดเรื่องเหล่านี้เพราะมันเป็นเรื่องที่แบบมันมองเห็นอยู่ตลอดเวลาเราเห็นสิ่งที่คุณแม่ให้เขาเอามาจัดให้คือสิ่งที่คุณแม่นั่งอยู่รายล้อมเลยค่ะถ้าเห็นว่าเราก็จะเห็นดอกไม้ที่มีสีสันต่างๆที่พร้อมบานและร่วงแสดงความเป็นอนิจจังมากมายคือทุกเรื่องราวของคุณแม่เนี่ยมันแสดงความเป็นอนิจจังอยู่แล้ว หมายถึงแม้กระทั่งการหยิบจับอะไรมันก็จะสอนเรื่องอนิจจังคือทุกเรื่องราวของคุณแม่เนี่ยจะสอนเรื่องความเป็นอนิจจังได้อยู่แล้วเพราะวมันเป็นสิ่งที่พ่อเราสอนไว้พอเรารู้สึกโอ้ยมันเป็นกลิ่นที่เราชอบเราก็ต้องแสดงความเป็นผู้ปฏิบัตินะ่ะไม่ใช่เป็นนักปฏิบัตินะเป็นผู้ที่เพียรในการเอาออกก็รู้หอมกลิ่นนี้ชอบแต่ความเป็นอนิจจังของคุณแม่ไม่ใช่ดอกไม้นี้ กำลังแสดงความเปอนอนิจังแต่ความชอบคุณแม่กําลังแสดงความเปอนอนิจังเนี่ยเขาเรียกว่าอ่านข้างในพอเข้าใจนะคะคือข้างนอกเนี่ยเราจะไปให้คุณค่าราคาแบรนด์หรือรสนิยมอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ในทั้งหมดมันกลับไปที่ใจคือความรู้สึกไอ้ความรู้สึกที่มันแสดงความเป็นอน,นิจังเห็นความชอบไม่ฟูขึ้นไปได้แล้วก็ไม่เพลิดเพลินเ,เ,เพราะมันเห็นความเปรอน,นิจังอันนี้เรียกว่า เห็นด้วยปัญญาค่ะเนี่ยปฏิบัติอนนี้เล่าให้ฟังวันเนี่ยเวลาสอนทุกคนว่าคุณแม่หยิบจับอะไรได้ทั้งหมดก็มันเห็นทุกอย่างมันเป็นอน,นิจจังง่ายกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่ที่ถือว่าเป็นกลิ่นแพงนะอันนี้กลิ่นแพงค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้นั่งคุยคุยกับคนในบ้านซึ่งก็เหมือนกับเราคุยกับใจของตัวเราเองด้วยคือเราเราสร้างบ้านเรารู้ว่าเวลาที่เรา อันนี้คนละกลิ่นอ่ะพอละเรื่องดอกไม้อันนี้จางเคลียร์ไหมคะมอะไรคืออันนี้จางคะเวทนาเห็นเวทนาไม่เที่ยงเวทนานุป,ปัสนาภาวนาก็เห็นทั้งชอบทั้งชังไปอันนี้จางเนี่แหละค่ะเห็นกายเป็นกายภาวนาไอการที่มีตามองดูจมูกดมกลิ่น,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 นดินริ้มรสอะไรอย่างนี้แล้วเราสามารถที่จะใช้การภาวนาคือการทำให้ดีขึ้น ในมิติของการเฝ้าตามดูตามรู้ตามเห็นอย่างมีสติที่เป็นอรักขาเดียวสติเป็นอรักขาเดียวของอริยะทำงานยังไม่ขุนมัวแล้วก็ทำงานอย่างหลุดพ้นเห็นความเป็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงเห็นความชัดเจนของการาปรากฏการแบบ รู้แจ้งอ่ะเห็นความชัดเจนของปรากฏการณ์ที่ปรากฏขึ้นอย่างรู้เท่าทันรู้แจ้งแทงตลอดอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะอยู่กับสิ่งที่มันล่อเราได้หมดแหละโอ้บรรยากาศชิลมากนะคะเราแถมยังนั่งแบบเท้าอันนี้ลูกศิษย์เอามาให้สําหรับทำโยคะอืมไม่เคยได้ทําแต่ป่วยต้องทำหมดต่อไปนี้ก็คงจะต้องทําในเดือนกุมภาพันธ์ของคุณแม่เป็นเดือนแห่งการทํางานที่จะมี ลูกหลานกลับบ้านมีการภาวนาว่าด้วยรักก็ทำานานแล้วนะไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นเพื่อนออพุทธที่มีคริสเป็นเพื่อนแต่เราว่าทุกศาสนาพูดเรื่องความรักนั้นเวลาที่เราบอกว่าวันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันที่พระบรมศาสดาสมมาสัมพทธเจ้ชชาทรงสร้างทีมด้วยความรักเธอจงจาริกไปโดยวิธีการหนึ่งหยุดทำชั่วต้องปิดอกุศลทั้งหมดชั่วต้องไม่ทา พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็สอนเรื่องนี้คือต้องไม่เปิดประตูของนรกคือปิดความชั่วแล้วรักษาใจคือถ้ามันไม่ชั่วแล้วเนี่ยใจมันจะขาวรอบได้เพร,ะระาะฉะนั้นเวลาที่เรารักษาใจให้ขาวรอบจิตของเราเนี่ยมันแบบไม่ขุนมัวแล้วมันขาวรอบจากราคะโทสะโมหะมันหลุดพ้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไปนรกแล้วมันก็ปิดประตูนรกแล้วมันก็ทํากุศลที่ไม่เคยเกิดหรือเกิดได้ยากเช่น เนี่ยมหากุศลเลยนะนิพานเนี่ยก็เกิดขึ้นได่เข้าใจไหมคะว่าทีมก็ต้องมีอย่างนี้คือหนึ่งต้องทํางานด้วยใจที่มันเกรีก้ยเกราจากการเพลินกับความชอบชังอันนี้ต้องต้องฝึกเลยไม่ใช่ชอบกับทาช่างก็ไม่ทําไม่เหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยเห็นความรู้สึกชอบก็ต้องไม่เที่ยงไปอน,นิจจังและถ้าไม่ชอบมันไม่มีใครอยากทําอยู่แล้วมันก็น่าจะเห็นความเป็น สิ่งที่มันไม่เที่ยงแต่บางคนเนี่ยใช้ความไม่เข้าใจแล้วหนีมันไม่เห็นมันแต่หนีมันเมื่อการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การหนีแต่การปฏิบัติธรรมคืออะไรคะคือการเข้าไปดูแลให้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงมันเป็นอนิจจังมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นทุกขังแล้วมันไม่มีเราหรอกอัตตาตัวตนของเรามันไม่มีมาอนัตตามันไม่มีชั้นที่ชอบชั้นที่ชัง อย่ามาทากับฉันนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มี mm. เฉะนั้นอันนี้จังทุกขังอนัตาก็เป็นหนึ่งในบทการปฏิบัติภาวนาตอนนี้มันเราก็จะรักษาใจของเราให้ขาวรอบได้มีขันตีคือความอดกลั้นเป็นทมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งรู้จักนั่งนอนในที่นอนอันสงัดกินอยู่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ใช่วาจามุ่งร้ายเบียดเบียน มีนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งนี่คือการสร้างทีมอย่างเงี้ยค่ะคือมาค่าบูชาที่เป็นการภาวนาว่าได้รักเพราะฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์จากนี้ไปก่อนที่จะถึงวันที่26เนี่ยนะคะซึ่งเป็นวันมาค่าบูชาวันนี้คุณแม่ก็อบรมคณะไม่ชีเลยว่าเรามาสร้างทีมกันเนาะมาทํางานด้วยโอวาทปาิโมกข์นี่แหละแล้วเราจะสามารถที่จะมีชีวิตที่เข้าใจความรักอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นความรู้สึก ที่มันหลงไปกับราคาแล้วมันก็สะบัดสะบิ้งอยู่กับโทสะอึดอัดไม่เป็นดั่งใจมันจะไม่เป็นความรักแบบปุตุชนแต่มันจะเป็นความรักในระดับของโอ้โหอริยเจ้านะที่กําลังพูดอยู่เนี่ยพะอะไรเพราะว่าวันที่พระองค์ทรงใช้จิตเนี่ยตามลูกศิษย์ทั้งหมดเนี่ยมาเพื่อที่จะมาวางแผนในวันมาคบูชาเพื่อแสดงโอวาทปฏิโมกเนี่ยนะคะคือเป็นขีณาสกทั้งหมดคือพระอรหันต์ทั้งหมด สอนพระละหันนะอันนี้นั่นลองทําดูลองฝึกไหมล่ะลองฝึกว่าเอ,อโอวาทปาติโมกก็คือการไม่มีชีวิตที่แบบออผัดวันประกันพุ่งอะทําทันทีปิดประตูนรกทําทันทีปิดทันทีอดีตมันจะเคยอยู่ในนรกก็ปิดเพราะเราต้องการรักษาใจให้ขาวรออะไรที่มันไม่เคยมีความเพียรก็ทําทันที ถพราะเราต้องการรักษาใจให้เขารอบนั้นถ้าเรารักษาใจให้เขารอบซึ่งเป็นประเด็นหลักของเรามันก็จะปิดประตูนรกแล้วมันก็จะเร่งทากุศลขันตีคือความอดกั้นมันก็ไม่เกินความสามารถค่ะนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งไม่ผูดไล้ไม่เบียดเบียนรู้จักนั่งนอนในที่อันสงดัดอันนีมน้มันเนี่ยทำอะทำหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าดีมากชิลมากเลยก็เอนกายอยู่บนอ้เก้าอี้ ที่มันสบายหน่อยก็วเวรามันั่งมันก็จะมีที่พิงอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเผื่อมันเอลองไปได้เลยม,มันก็จะออกกําลังกายเลยนะคะไม่อยากสาธิตการออกกําลังกายนะแต่ว่ามันสามารถเลยก็เดี๋ยววันนี้ก่อนพระจันทร์ที่จะมาอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้มันเริ่มไปข้างแรมอีกแล้วนะคะก็จะได้ดูดาวตกเนี่ยตรงนี้ถ้าตั้งกล้องจริงก็จะดูดาวตกนะแล้วก็ขอบใจเพื่อนบ้านนะคะเขาไม่เผาแล้วเขาใช้รถแล้วทีเราก็ต้องตะโกนดังๆ ก็มันก็เท่านี้แหละมันจะอะไรกันนักหนาชีวิตนะคะแล้วก็อยากจะไปแอดเวนเจอร์ดูไหมว่าผู้หญิงสร้างบ้านเข้าไปถึงไหนมีความสนใจไหมตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าล่ะ400คนโอ๊ยอะไรคุณแม่เอ็นเอนี่ย400คนอะเชี่ยอันนี้เป็นน้ําที่มันอยู่ในความหนาของแก้ว คุณแม่นะไม่ได้มารีวิวขายแก้วอันนี้มีคนบอกวาา่ามันจะอุ่นอยู่ตลอดต้องกินน้าเยอะนะคะพี่หมอน้ยก็มาดูแลเรื่องอาหารการกินว่าเออคุณแม่ก็ต้องมีธาตุขันเรื่องนี้วันนี้ก็เลยไปเอาสมุนไพรที่สวนของพี่หมอน้ยมาให้ลองอบดูก็หายใจโล่งขึ้นก็อาจจะต้องอย่างนี้อีกสักสองสาวันนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้จะมีคณะใหญ่มาเนี่ยคณะใหญ่ของเราก็คือเนี่ยแหละกลุ่มของโน้ตกลุ่มของ พี่หารพี่โนตอาจรย์โจและเห็นบอกว่าจะมีตากล้องเด็กๆที่อยู่ที่เช็กนะคุณยายยินดีมากนะคะที่จะมาช่วยงานแล้วก็มีผู้กํากับคุณเรียวใช่ไหมคะที่จะมารู้จักเหรอนันทวันก็ฝากฝากให้ทีมของธรรมนิเทศของเราเข้าไปเรียนรู้นะคะก็จะมาทําเรื่องสิ่งละอันพันน้อยในหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะบอกว่าการสะสม หรืออดออมบุญวันละหนึ่งบาทคุณจะได้อะไรจากหุบเขาโพธิสัตว์บ้างอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่โอลงรายละเอียดเป็นเป็นการทํางานที่ก็ต้องขอบคุณทีมนะคะทีมทํางานของเราในอริยะสร้างได้เนี่ยได้สร้างกันมาเนิ่นนานมากนะคะและการที่คุณแม่ได้ทํางานได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็เพราะว่าเป็นคนที่สามารถทําความเข้าใจกับงาน ธรรมนิเทศก็คือการนิเทศได้ทมโอ้ยคุณแม่เป็นดุษฎีบัณฑิตเรื่องนี้นะคะอันนี้เอาไว้สําหรับโมยอีกคนที่มันกลางๆทั้งหลายอะ่ะก็ให้เป็นดุษฎีบัณฑิตธรรมนิเทศนะคะแต่นิเทศใจตัวเองทําให้เราเห็นเลยว่าใจของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเดินทางบนมักคาแห่งการตื่นเป็นภาวนาอะตามดูหนึ่งต้องมีลมหายใจเป็นเพื่อน มีอานาปานาสติภาวนาอยู่ทุกลมหายใจจนสติปัฏฐานสีสมบูรณ์องคุณที่เรียกว่าพอชองเจ็ก็คือสติสัมโพอดชองมันจะอยู่ในการขยับเขยื่อนของเราเลยกล้ายยุกัิก,กจจิตยู่กังานนะคะเราจะเห็นเลยว่าความมีเขาเรียกว่าความชํานาญกับลมหายใจแห่งสติมีสามประชัญญะมีสติมีความเพียรเนี่ยมันจะเป็นเซตที่มันออกมาเป็น เขาเรีกระบวนการของการเดินทางพอมันมีสัมปชัญญะสติสมาธิถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้ด้วยปัญญาอันนี้แหละค่ะคุณก็เข้าถึงการหลุดพ้นแล้วทำได้ช่วงนี้เนี่ยให้ร่างกายมันเหน็ดเหนื่อยอยังไงแต่ถ้าใจมันเป็นกำลังอันสำคัญนะคะเราก็ต้องมาดูแลอใจของเราให้มันแบบมี กำลังยกอะใจมันเป็นเหมือนคานงนัดอน่ะคนอะมันทํางานได้ใจนะคุณแม่เนี่ยพอใจคุณแม่มันเกลี้ยงเก่าดิมจะเห็นทุกอย่างโดยรอบเนี่ยเร็วกว่าคิดถ้าทํางานด้วยความคิดมันจะตายนะหัวใจมันจะตายมไม่อยู่กับความคิดแต่ถ้าทํางานอย่างคนที่มีหัวใจที่ควรกับการคิดแล้วนำใจที่เกลี้ยงเก่าจากกิเลสไปคิดมันจะคิดได้คมและไม่เห็นแก่ตัว มันจะเป็นความคิดที่มันจะทำให้เราเข้าถึงความเป็นอิสระภาพแบบทำงานอย่างไม่มีตัวตนลัไล่อัตราตัวตนพอตัวตนเล็กมันเล็กลงไปเรื่อยๆทุกอย่างมันงดงามอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าตัวตนเราเล็กเนี่ยเราจะเข้าไปจัดการไอ้สิ่งเหล่านี้ด้วยความเคารพไม่ใช่ด้วยความรู้สึกมันต้องเป็นดังใจชังนมันตัวตนเล็กงานใหญ่งานที่เราจัดการอยู่เนี่ยก็เป็นงานใหญ่ แต่ใจเรามันเกี้ยเก่าด้วยมันก็เลยทําให้พวกเรายัางเหน็ดเหนื่อยทางกายแต่ใจมันเป็นอิสระแล้วใจมันมันมันไม่ย่อท้ออ่ะหลายคนบอกว่าอย่าปล่อยให้คุณแม่พักเฉยวนะเดี๋ยวเหอะดนามิกจะกลับมาคุณแม่บอกเธอก็เตรียมตัวกันได้เลยของคุณแม่เนี่ยไม่เกินหรอก ่ชั่วโมงก็ปั๊มกันทีหนึ่งแล้วโดยที่เราให้โอกาสกับตัวเราเองว่าเราอย่าไปทําให้ใครเดือดร้อนอย่าไปทําให้หมอเมอเข้าเป็นห่วงอย่าไปทําให้คนนู้นคนนี้เข้าเป็นห่วงแค่เราเนี่ยทำตัวเองให้แข็งแรงเราก็ช่วยคนหลายคนที่อยู่รอบเราแล้วไม่ต้องห่วงแล้วจริงไหมคะเนี่ยอันนี้จะให้สอนต่อจะออกไปแอดเวนเจอร์จะบ้ามาฮะสอนต่อเหรอโอ้ดีจ้าขอบใจอืมก็ เป็นเหมือนกับ vacation เ <laughs> น่พักพักมีคำถามไหมมีไหมคะอ้าวจอยมาตรงนี้หน่อยสิอ้าวกล้องไม่ต้องไปให้ที่จอยนะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะคิดว่าใครๆก็จะคิดว่าคุณแม่รังแกจอยไม่อยากไม่อยากทำอย่างนั้นไม่อยากเป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกใครต้องมากลัวคุณแม่อ่ะมีไหมจ๊ะอ๋อ <c oughs> โอเคก็คือมีสาธุกันเยอะแยะเลยค่ะบอกว่า,าคุณวัฒนาบอกว่าสวัสดีค่ะฟังคุณแม่แล้วมีความสุขค่ะแล้วก็สาธุเยอะมากแล้วก็ขอให้สอนต่อค่ะอยากให้คุณแม่พักอันไหนมานี่เขาเตรียมรถแล้วนะใช่วันนี้เขาบอกว่าสัญญาณนะคะจะพักก็ ก็เป็นคนรักษาสัญญานาะเมื่อกี้ดูเท้าตัวเองแล้วตัวเหลืองเล็กน้อยรีบพักเลยค่ะก็อากาศดีอ่ะอาากคนบอกว่าอากาศดีจังเลยค่ะอากาศดีมากเลยแล้วก็มีบอกว่าคุณธนพรบอกว่าคุณแม่นุโมทนาสาธุนะคะก้าแรกของการปฏิบัติของลูกเลยค่ะอ๋อใช่นี่เป็นเรื่องของเก้าปฏิบัติของอริยะเลยนะที่สอนเนี่ยอะมานับกันอย่างนี้ถ้าคนชอบการนั่งสอนดีมาก วันนี้วันที่เท่าไรโลกวันที่หนึ่งยีวันวันที่เท่าไรคะยี่สิบเอโอเคสอนกันทุกวันเลยยี่สิบเวันภารยะทารายี่บปางแต่เราจะไม่ได้พูดเรื่องท่านเราจะพูดเรื่องข้างในวันนี้เนี่ยคุณแม่พูดไว้ในประเด็นของการใช้โอวาทัปติโมก่อนที่จะถึงวันมาค่าบูชาว่าเราลองใช้คําสอนที่พระองค์สอนขีหน้าศก ก็คือพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่พระองค์ทรงบวชให้เนี่ยแล้วเวลาประชุมพระองค์ก็ติ้งจิตนะคะทุกคนรู้หมดมาโดยไม่ได้นัดหมายพร้อมเพียงกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็เป็นการทํางานที่เหมือนสร้างทีมที่จะทําให้ทุกคนมเีเป้าหมายอันเดียวกันคือนิพพานระหว่างการเดินทางเราก็ต้องฝึกคนที่อยู่ข้างทางเนี่ย ให้ไปกับเราด้วยคืออย่าไปเดินทางโดยระดับปัจเจกขัดเกลาตัวเองแต่ผลมันจะเป็นมหาภาคถ้าคุณแม่ขัดเกลาตัวคุณแม่เองคุณแม่ทําภาวนาแล้วก็หยุดแล้วก็พักแล้วก็ชาติตัวเองเนี่ยผลคือคนอื่นจะมีความสุขด้วยอย่างเงี้ยค่ะนั้นเริ่มต้นที่ตัวเองแต่ผลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของของสังคมตรงนั้นของสังฆะตรงนั้นนะคะทีนี้เวลาที่คุณแม่จะ นำภาวนาเนี่ยคุณแม่จะย้ำว่าหนึ่งคุณต้องกลับไปที่ลมหายใจให้ต่อเนื่องทําจนกระทั่งมันเป็นอุปนิส,ยสัสยตามส่งคือคําว่าอุปนิสัยตามส่งคือมันเป็นอัตโนมัติเลยเพอถึงเวลาจะถูฟันหายใจรู้ไหมเนี่ยว่าหนึ่งลมหายใจเนี่ยแปลงขยับไปเนี่ยอ้าปากเนี่ยกายอยู่นี่ใจอยู่นี่หรือเปล่าหรือว่าเราทําอย่างนี้แล้วใจเราไปอยู่ที่งานอย่างเงี้ยค่ะถ้าใจไปอยู่ที่งานให้ดึงลมหายใจเข้าให้ลึกต้องอยู่ตรงนี้ก่อนมันุณเตรียมจิตไม่ได้ ถ้าคุณเตรียมจิตไม่ได้คุณไปถึงงานคุณจัดลําดับการทํางานของคุณไม่ดีอย่างนี้เลยแล้วถ้าเข้าประชุมโอ้โหยิ่งต้องเตรียมใหญ่เลยเพราะการทําทุกอย่างให้มันพรีเซนต์เข้าเป้าเนี่ยมันเป็นความคิดแต่ถ้าความคิดแล้วจิตคุณกลัวคุณจะคิดแล้วไปไม่ถึงอ่ะพอคุณกลัวไอ้ที่คุณคิดไว้คุณวางแผนไว้คุณจัดการมันไม่ได้พรีเซนต์ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องกลับมาที่จิตอันนี้เป็นตัวอย่างพูดสอนย้อนเมื่อกี้นะคะทีนี้ต่อไปเมื่อมีลมหายใจแล้วเนี่ย มันจะต้องมีอะไรกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานลองฝึกต่อไปอีกเช่นเดี๋ยวเวลาที่เขาแลนดิ้งตรงนี้แล้วเนี่ยนะคุณแม่ก็จะลดน้ําต้นไม้ต่อี่ยค่ะคุณแม่ก็จะเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยใช้ตรงนี้แหละเป็นที่ภาวนาของคุณแม่อาจจะออกกำลังกายหรือแกว่งแขนหรืออะไรก็ได้ที่คุณแม่รู้สึกได้ว่ามันเหมาะกับคุณแม่ในขณะนี้เหมาะกับคุณแม่แปลว่าอะไร คือเราดูความสัปปายยากของเราแปลว่าอย่างนี้ถ้าเราถ้าเรารู้สึกเราออกกําลังกายมากแล้วเราเหนื่อยเราควรยังไงเราต้องทํำยังไงที่เราจะไม่เหนื่อยเกินไปอย่างนี้ค่ะก็หาวิธีการนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนแข็งแรงอาจจะไปทําเวทยกอะไรเงี้ยคุณแม่ทําไม่ได้ตอนนี้คุณแม่ต้องเซฟเซฟพลังงาน เคลื่อนไหวได้แต่อยู่ในบริเวณที่มันไม่ต้องใช้แรงงานเยอะอย่างงี้ค่ะคนป่วยก็ต้องต้องรู้จักใช้ปัญญาในการเยียวยาตัวเองนะคะพอกายอยู่กับกิจจิตมันเริ่มมั่นคงขึ้นจิตมันอยู่กับลมหายใจมันมั่นคงขึ้นคุณแม่ก็จะเหมือนกับมันมีพลังบางอย่างที่มาจากการทดลองบ่อยๆของคุณแม่ไอ้พลังที่มาจะเป็นผลจากการทดลองเนี่ยมันคือพลังของความ ความเพียรน่ะมันเป็นพลังของกุศลนะมันไม่ใช่เป็นพลังทางความคิดเท่านั้นแต่ความคิดมันถูกพัฒนาการเป็นการทำซ้ำจนสดซ้ำจนสดซ้ำจนสดสืบคน้นเฟ้นมันขึ้นมาจนกระทั่งมันเหมือนเราเราสามารถปั้นมันขึ้นมาแต่ไม่ใช่ความคิดด้วยแต่มันเป็นจิตวิญญ,ญาณของเราอ,อันนี้ธรรมวิจยะ คือสืบค้นเฟ้นทําให้มันเป็นครีมขึ้นมามันมีกําลังแล้วเพียนมันต่อไปเป็นวิริยะสัมโพชงในหนึ่งลมหายใจเดียวกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมีการสืบค้นเฟ้นทาซ้ําจนสดแล้วก็มีความเพียรที่จะปิดประตูนรกไปเลยในลมหายใจเดียวไปสามแล้วผลคือปิติสัมโพชงในปิติสัมโพชงเนี่ยอยากมีอยากมีปิติสร้างขึ้นมา นั้นไม่ได้นั้นเป็นตันหามไม่ใช่ฉันทะปิติมันจะอยากมีไม่ได้มันมีโดยไม่ต้องอยากเอออย่างเงี้ยค่ะมันไม่ต้องใช้ความอยากแต่มันเป็นปรากฏการณ์ของผลที่ทำม,มาอย่างมีความเพียรชอบอันเนื่องจากเราได้สืบคน้นเฟ้นเป็นธรรมวิจยะที่ทำได้ง่ายขึ้นเมื่อกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเป็นสติสัมโพชฌงมาก่อน พอสติสัมโพชงธรรมวิจยะวิริยะสัมโพชงปิติสัมโพชงคราวนี้เรารู้แล้วนี่เราเชี่ยวชาญแล้วนี่เราสามารถเห็นมันสงบระงับคือคลายคืนมันคือปัจสถานโพชงไม่ต้องมีแอคเลยมันคลายคืนอยู่แล้วมันเป็นอนิจจังอยู่แล้วปิติมันก็คลายคืนอยู่แล้วเป็นอนิจจังพอมันเป็นปัจสถานโพชงที่เราเรียกว่ามันสงบลง มันเห็นความเป็นอนิจจังเห็นความคลายคืนเนี่ยมันก็เป็นความบริสุทธิ์ตั้งมั่นเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่ได้นั่งหลับตาแล้วอันนี้ยืนเดินนั่งนอนหลับตาลืมตาหายใจเข้าหายใจออกมันมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจนกระทั่งเรามีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นมีกำลังปล่อยเลยเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เลยมันปล่อยเลย สละทิ้งสลัดคืนเลยเนี่ยค่ะองค์คุณแห่งการบรรดุธรรมเกิดขึ้นเลยขนาดจ,จิเตเดียว,นวเนี่ยที่เมื่อวานนี้ก็สอนหมออ้อมว่าแต่หมออ้อมก็ต้องพยายามที่จะไปทำให้คนไข้รู้เรื่องโพชชงคุณแม่บอกคุณแม่ก็จเจริญโพชชงอยู่อย่างนี้แหละก็เนี่ยแหละก็นี่แหละ,หละคือยาอันวิเศษของเราคือการฝึก ของเราให้มีโพธิปักขิยธรรมสติปัฏฐาน4ี่สมบูรณ์สมะปะทานสี่อิทธิบาท4ี่อินทรีห้าพละห้าโพชมเจ็ดทั้งหมดเนี่ยโพธิปักขิยธรรมที่มันไปดีไปเห็นไหมเวลาป่วยมันก็ดีเนาะ มันไม่ต้องชี้นู่นชี้นี่ไม่มีกล้างดีแค่เอาดอกไม้ดอกนึงมาสอนก็ชัดเจนแล้วก็ส่งดอกไม้ให้คุณนะคะก่อนที่เขาเรียกว่าคนดูจะหายไปหมดเขามีสถิติอย่างนี้นะถ้าดูแล้วไม่ตกเลยแสดงว่าคอนเทนต์ดีต้องทําให้คนจบนั่นคุณแม่จะจบแล้วตอนนี้ยังดูตกกันอยู่เปล่าเนี่ยเริ่มดิ่งแล้วอ่าเริ่มดิ่งไม่ได้แล้วต้องหยุดละนะคะ อามีอะไรจอยอ,อมีคำถามหนึ่งคำถามค่ะอันนี้ไม่หอมค่ะค่ะเคอจากคุณใต้ล่มพระบารามีนะคะถามบอกว่าถ้าเราต้องคบต้องสูงสิงกับคนผิดศีลโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องทำยังไงดีคะเราก็อย่าผิดศีลดิเราไม่ได้ผิดศีลเพราะว่าเราไปอยู่ใกล้เขานี่เขาบ้าบาบอเราก็จะปบ้าบอบด้วยถ้าเราจะต้องอยู่ใกล้ๆแล้วก็อยู่แบบมีสเปซทางใจ อย่าไปคุกคีทางใจค่ะอืมค่ะก็ก็มีการคุยกันในนี้ค่ะมีคนต้องการบวชก็ถามเข้ามาก็เลยว่า,<ม>าให้มาเลยค่ะเดอนกูภาพันเนี่ยบวชวันที่สิบสามใช่ไหมค่ะก็มาสิบสามแหละมีบวชสิบสามกับวันมาฆะแต่วันมาฆะเนี่ยก็จะมีไม่เยอะแต่ว่าอยากให้มาวันที่สิบสามจะได้มาอยู่ในเทศกาลเทศกาลว่าได้รักไงอ้าวอย่าลืมนะวันที่หนึ่งเริ่มแล้วนะ เรากาลังพูดเรื่องภาวนาว่าได้รักเดี๋ยวพ่งนี้จะสอนต่อเอาเรื่องความรักนี่นแหละเดี๋ยวมันขี้เกียจแบบพูดยาวไม่ได้ไม่ได้ต้องรักษาตอนนี้ถ้าอย่างนี้ดิ่งลงต้องจบไม่ได้ปอเชนเขาสอนไว้เราอย่าทําให้คนอื่นมาทิ้งเราเราทิ้งคนอื่นก่อนดีกว่า <c oughs> มันก็ยังมีเรามีชักอะละว่าแล้วคุณแม่ทิ้งแล้วโอเคนะคะก็เนี่ยแหละถ้าผืน อึดอัดวุ่นวายถูกทิ้งไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสุขสงบเย็นแล้วต้องเป,เป็นประโยชน์นะคะลองเอาไปทบทวนดูซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําไปซ้ํามาอาจจะซ้ําแล้วสดก็ได้แล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวพอปิดรายการแล้วคุณแม่จะไปแอดเวนเจอดูบ่อน้ําอันนี้บอกเลยแต่ไม่เอากล้องไปด้วยเพราะว่ามันจะเหนื่อยกันแต่สุดท้ายเลยขอบอกเลยว่าคุณแม่ขอบพระคุณกับทุกความรักที่ส่งเข้ามา เพื่อที่จะเป็นเหมือนอายุวัฒนะให้คุณแม่เนี่ยมีความระเริงเบิกบานกับการมีากายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกซึ่งนี่ก็ทําอยู่แล้วไม่ต้องป่วยก็ทําอยู่แล้วเพราะเป็นคนไม่คุกครีเป็นคนไม่คุกครีทํางานอยู่ใกล้แต่ว่าไม่คุกครีนะคะใจมันก็เลยเข้มแข็งแล้วก็น่ารักมากเลย คือเวลาคนหนึ่งคนเนี่ยมันมองเห็นความผ่านมาของตัวเองแล้วมันก็จะเข้าใจการเดินทางของเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆว่าเออเออให้เวลาน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นหรืออะละอะละเดี๋ยวก็มีปัญญานี่ก็จะรู้ตัวเองแหละหยุดตัวเองได้ก็จะเข้าใจว่าอ๋อปัญญามันแปลว่าอย่างนี้ปัญญาหมายถึงการจัดการตัวเองการจัดการอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นได้อย่าง รวดเร็วฉับพันเกิดดับฉับพันเห็นมันอย่างเร็วนี่คือการเห็นแจ้งเห็นสภาวธรรมหนึ่งเกิดขึ้นสภาวธรรมนั้นดับลงเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยจิตจิตที่เป็นอะไรจิตที่ควรกับการเห็นอันนี้คือสรุปทั้งหมดไม่ใช่เห็นด้วยสมองไม่ใช่ไปท่องท่อง,องแล้วก็จําเข้ามาพอจําเข้ามาพอพูดก็พูดตามเขาแต่ไม่เคยเห็นฉะนั้นพระพุทธเจ้า,จ,าจึงบอกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีคือเห็นชอบ เห็นอะไรเห็นในทุกเห็นในเหตุแห่งทุกคือสมุทยัยเห็นในนิโรธคือผลแห่งการดับทุกข์และเห็นในมรคคือเห็นต่อการภาวนาคือกิจต่อมรคเนี่ยคือต้องภาวนาต้องทํากิจด,ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีสมาธิฐิคือเห็นชอบดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นี้นะทุกสมุทยัยนิโรธมรคเนี่ย เป็นอื่นไม่ได้แล้วค่ะเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีสัมมามรรคเกิดขึ้นเลยสัมมาสังกัปปะไม่มุ่งไายไม่เบียดเบียนในอะไรคะในรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพักธรรมรมก็เกิดขึ้นเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะอันนี้แน่นอนคือศีลในอรอยิยมรรคถือเป็นศีลในพรมจันทร์เลยนะไม่ต้องมาพูดเรื่องศีลห้าศีลแปดศีลสิบเลยนะหมายถึงว่าศีล ก็คือไม่ใช้วาจานินทาใครกล่าวโทษใครเพ่งโทษใครหย,ยาบคายเบียดเบียน,ยนแม้เรื่องนั้นเล่นเราสนุกแต่เขาเจ็บปวดยังไม่ทําเลยค่ะวาจาชอบเป็นอย่างนี้นะคะพอมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะคือการเลี้ยงชีวิตที่ไม่ฆ่าไม่มุ่งไปฆ่ารู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตแต่จะเอาชีวิตรู้ว่าสิ่งนั้นมีเจ้าของแต่จะเอาอ่ะอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะเพราะนี่มันคือ มุ่งฆ่ามุ่งรักขโมยสแสวงหาผลประโยชน์เกินความจําเป็นคุณจะทําอะไรก็ได้ที่คุณได้ในสิ่งที่คนอื่นเขาลําบากเนี่ยถือว่าเป็นการขโมยด้วยความละโมบของคุณเห็นไหมเราจะมารีวิวอะไรในเมื่อคนอื่นเขาเขาศรัทธาคุณอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่โอมันต้องมีฮิริแล้วโอตปะเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยมันต้องใช้ฮิริแล้วโอตปะมีสัมมาวจจาสัมมารกรรมันตา ไม่เสพสิ่งที่มันมันมันสัสอนอะเนี่ยค่ะไม่มุ่งร้ายไม่เบ็ดเบียนมีวาจาชอบรู้จักทำการงานชอบคือไม่ฆ่าไม่ลักไม่สับสอนทางเพศนี่เป็นการงานโดยพื้นฐานและมีสัมมาอาชีโวคือละการเลี้ยงชีวิตด้ตัณหาเลยอันนี้เลย เป็นนักธุรกิจมีตันหามันก็เจ็บปวดนะเป็นครูเป็นอะไรก็ได้ที่มีตันหาอันตรายหมดเพราะฉะนั้นสัมมาอาชีวโคือการละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดทั้งหมดอันนี้ก็เป็นศีลสัมมารกรรมตตะมันก็ย้ำไปเหมือนขยายศีลที่เราต้องมีอยู่คือไม่ฆ่าไม่ลกักไม่สัมสอนทางเพศไม่เสพสิ่งที่มันทำลายสติปัญญาจนกระทั่งเรามีมิจฉาอาชีวโอย่างเงี้ย ก็ชัดเจนนะคะคราวนี้เพียรชอบสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส,สมาธิและก็เข้าถึงสัมมาวิมุตติเนี่ยมาเริ่มวันที่หนึ่งโอ้โหวันนี้ใส่กันหลายเซตเลยแต่เรื่องเดียวกันหมดเลยคือเห็นความเป็นอน,นิจจังคือทุกอย่างคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงเห็นความเป็นอน,นิจจังทนอยู่ได้ยากเดี๋ยวลองตั้งอันนี้ไว้ก็ได้วันนี้ถ้าไม่เชื่อพรุ่งนี้ลองกลับมาดูเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างด้านนอกแต่ข้างในเนี่ย มันเติบโตแน่นอนมันเห็นการเปลี่ยนแปลงในเทิงของการสละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นเพราะเห็นความจางคลายวันนี้คุณแม่ขอพักก่อนนะคะให้ทุกคนสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันพวกนี้พบกันตอนเช้าในธรรมะสวัสดีที่จะนำทีมธรรมะสวัสดีอ e ีเมกซีนลองมาติดตามการทำงานแล้วก็ให้เขาเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ในสื่อธรรมสวัสดีอ e ีเมกซีนค่ะวันนี้ กุณนนะคะตามมาสวัสดีค่ะ